ดีค่ะพี่กันค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณธพลสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะวันนี้ตลาดค่อนข้างที่จะผันผวนเลยทีเดียวนะคะพี่กันครับก็สุดท้ายก็รีบาวกลับมาได้นะครับสำหรับตลาดหุ้นบ้านเราตอนนี้มาบวกที่6จุดก็คือที่1412นะครับซึ่งก็ดูดีทีเดียวนะครับดูดีขึ้นมานะครับแล้วก็วอลุ่มเดี๋ยวนี้เป็นแสนล้านเลยต้องบอกครับวอลุ่มค่อนข้างเยอะทีเดียวเยอะทีเดียวฮะแต่เราก็มองว่าก็ต้องดูสถานการณ์กันต่อนะครับแต่ก็เป็นดูหุ้นก็เด้งได้ดีขึ้นนะครับหุ้นตอนนี้เมื่อวันนั้นแหมรายการอีกอันนึงของม่อนนะครับก็มีเชียร์ ALT เหมือนกันใช่ค่ะคือไม่ได้เชียร์หรอกครับเราค่อยลงมาเยอะปัจจัยพื้นฐานมันดีอ่ะปีหน้า9.50 บาทอย่างเงี้ยผมเลยมองว่าคือจะมองว่าโอ้มันก็อัพไซด์ก็มีเยอะเหมือนกันนะ6.40 บาทมาค่ะนะขึ้นจากตรงนี้ไปไอ้ตัวอื่นๆก็ไม่ค่อยจะยอมลงเท่าไหร่ผมพยายามมองให้นะหุ้นที่ผมคุ้นเคยงั้น ALT เนี่ยผมว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจครับขอเป็นหุ้นตัวใหม่ตรงนี้แล้วกันค่ะสำหรับ ALT นั่นเองปีนี้โชว์เยอะนะเนี่ยหลายตัวเดี๋ยวไม่เหมือนทุกปีมีตัวเดียวก็ยังดีนะคะพี่ครับทุกทีปีหนึ่งมีตัวหนึ่งเขาเบื่อแย่อ๋อค่ะวันนี้ ALT ก็ปิดไป6.40 บาทนะคะใช่ใช่ใช่ตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ดูดีทีเดียวเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานที่9.40-50 บาทได้ค่ะพี่กานนะวันนี้ขอสั้นๆตรงนี้นะครับได้ค่ะพี่กานขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะก็สำหรับพี่กันทาและดาวันนะอิทยานะคะวันนี้ก็ยังคง